เจนสิริพอร์เตอร์วันนี้ติดตามนิสิตจากมหาวิทยาลัยสารคามพื้นที่ชุมชนบ้านครัวในเขตราชเทวีกรุงเทพนะคะที่จะพาไปทำความรู้จักกับแกงส้มเขมรหรือว่าแกงส้มเนื้อค่ะอาหารการกินที่บ่งบอกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนค่ะบ้านครัวที่นี่คือชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งถิ่นฐานมายาวนานกว่า100ปีและมีอาหารโบราณบาบอสแด็กหรือแกงส้มเขมรที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของวัตถุดิบและการปรุงอาหารมาตั้งแต่พาเริ่มชิมเลยการทำแกงส้มเขมรนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านครัวซึ่งการที่เห็นแกงส้มเขมรอยู่นี้สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นแม่ยังเล็กๆอยู่นะก็แกงเขาแกงมาตลอดก็ใส่เนื้อแต่เวลาไหนมีแขกมาอย่างพวกเธอก็เป็นแขกพี่ก็ต้องทำให้เวลาทำให้ทานกันเพื่อว่าอนุรักษ์ไว้ซึ่งขั้นตอนการทำแกงส้มเขมรเริ่มจากการตั้งน้ำให้พอเดือดจากนั้นใส่พริกแกงส้มคนให้ละลายตามด้วยมะเขือเปราะพอมะเขือเริ่มสุกให้ใส่เนื้อตามไปด้วยเมื่อเนื้อเริ่มสุกแล้วให้ใส่มะเขือเทศแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกให้ได้รสเปรี้ยวหวานเค็มและคนให้เข้ากันอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นแกงส้มเขมรแกงส้มที่นี่มันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยแกงส้มเขมรมันจะเปรี้ยวฝากรุ่นใหม่คือให้อนุรักษ์ในเรื่องแกงนี้ไว้เพราะว่าต่อไปมันจะไม่มีให้กินแล้วใช่ไหมเราตอนนี้เราทำได้เราก็ทำให้ทานกันแต่ตอนนี้ต่อไปเนี่ยเวลานั้นปุ๊บมันจะไม่มีให้แล้วถ้าเด็กต่อไปรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วจะไม่ได้ทำแล้วการทำแกงส้มเขมรของชุมชนบ้านครัวถือเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยผ่านอาหารที่มีมานานเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานหวังเป็นกลไกและเครื่องมือในการดำรงของคนท้องถิ่นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความหลากหลายในชุมชนบ้านครัวแห่งนี้